วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในชีวิตคนเราต้องมีสักช่วงหนึ่งละครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตกำลังจะถึงคราวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตัวอย่างเช่นพี่ไตรของผมหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าตกหลุมรักยายมายพี่ไตรก็ตัดสินใจว่าจะต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อความรักครั้งนี้ไอ้แบงค์เองหลังจากรู้ว่าเลขาแว่นตัวแสบนั้นหลงรักมันไอ้แบงค์ก็เริ่มเตรียมภาค2ของแผนการทำให้รักทำให้อยากแล้วจากไปโอ้ยโอ้ยคุณนี่คุณตื่นแล้วคุณก็ไม่เก็บที่นอนคุณไม่ต้องหยุดฮัชโอ้ยไปข้างล่างก่อนไปเดี๋ยวผมทำความสะอาดเองไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยไม่เอาเก็บเตียงก่อนเลยไม่เอาตีแขนเลยมานี่ไปเร็วลำบากเลยไปเดินค่อยๆด้วยไปยายดีสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแต่มาถึงก็แอร์เสียเลยร้อยสไตล์ตามสบายนะครับขอบคุณค่ะปกติอยู่กันแบบนี้เหรอครับนอนสบายนะครับผมจะอยู่ได้ไหมเนี่ยน่าเหมือนเจอผีเลยเปล่าแน่นอนว่าการที่ผมชวนไอดีมาอยู่ด้วยแบบที่ตัวเองไม่ทันได้เตรียมพร้อมอะไรมันย่อมทำให้ไอดีได้เจอกับสภาพบ้านของชายโสดแบบจังๆและแน่นอนครับว่าเธอคงรับไม่ได้แต่ที่เธอไม่ยอมพูดอะไรกับผมก็คงเป็นเพราะความเกรงใจนั่นแหละครับพี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นป่ะฉันก็เห็นแกเนี่ยแทนคอยแบงค์ดำเนินไปได้อย่างสวยงามสังเกตจากอาการยิ้มแย้มของยายแว่นเวลาอยู่ใกล้มันแบบนี้มันต้องเร่งดำเนินแผนชั่วหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแน่ครับเสร็จคุณแบงค์แล้วแน่เลยพ่อเป็นเล็กคุณผมเจอละเขาบอกว่าคนท้องเนี่ยมีอะไรได้สนไหมสักหน่อยนะลองดูดิจริงๆเอ้าคุณเขายังบอกด้วยนะว่าคนท้องอ่ะไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์8เดือนเลยนะคุณ8เดือนเลยเฮ้ยไหนวะไม่มีคุณอย่ามานี่ดูก่อนลามกอะไรมิชชันนารีไงไม่เหนื่อยด้วยเอ๊ะ
เฮ้ยคุณทำไรห้องน้ำมันแหม่นะฉันทนไม่ได้ต้องมาขัดก็ทำพรุ่งนี้สิไม่เป็นไรหรอกคุณคุณไม่นอนเถอะฉันทำจะเสร็จอยู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวผมทำเองมาเอาไปอันนี้อันนี้ไปมาแน่ใจนะแน่ใจสิไปเร็วตั้งแต่เกิดมาจนโตผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองต้องลุกขึ้นมาขัดห้องน้ำตอนตีสามมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแม่นมากฉันเหม็นน่ะแล้วไงฉันลองไปนอนข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวผมลงไปนอนข้างล่างเองก็ได้ไม่เป็นไรฉันเกรงใจคุณเดี๋ยวฉันนอนตรงนี้แหละนอนซะไปโอเคแต่ถ้าคุณอยากจะโชว์เดียมาคอมกับผมที่โซฟาเนี่ยคุณไม่ถามเรื่องคิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็มาหาได้นะไปนอนได้แล้วไปมามาCongratulations. You will always be my best friend. ชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้พี่ไตรตัดใจจากแคทแฟนเก่าได้สำเร็จและกำลังเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ Princess Forest บริการจัดส่งดอกไม้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Princess Forest จัดส่งดอกไม้ครับของใครครับของคุณนายครับคุณนายใช่ครับเจ๊เจ๊อะไรเป็นอะไรแคเรนผมเอามาส่งครับคุณไมค์อะไรของแกรับไปครับฮะตลอด10ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีคนส่งดอกไม้ให้เจ้เลยนะเอาเว้ยเอาเว้ยพี่สาวกูขายออกแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครส่งเออว่ะไม่รู้เจ้มันไม่ได้เขียนชื่อไว้อ่ะอ้าวช่วงนี้เจ้ได้ไปกิ๊กกั๊กกับใครหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือว่าไอ้บินข้างบ้านอ่ะประจำเลยอ่ะจะบ้าเหรอส่งผิดมั้งส่งผิดบ้าเลยล่ะนี่เขียนถึงคุณมายครับเนี่ยเนี่ยจ๊ะไปทำงานแล้วโอ้ยใหญ่มายเริ่มมโนแล้วว่าใครนะที่เป็นคนส่งดอกไม้และจะมีผู้ชายสักกี่คนล่ะที่มันคบอยู่ตอนนี้มันก็คงหวังว่าจะเป็นพี่ไตรนั่นแหละครับพระเดชศึกหมายความว่าไงอะคะพระเดชศึกฟีเจอริ่งอะค่ะคือถ้าจะให้อุ๋มอิ๋มรอเป็นแฟนพี่ไตรอะมันนานเกินไปฟีเจอริ่งเลยดีกว่าเร็วดีอุ๋มอิ๋มมีแผนไปหมดแล้วค่ะถ้าคุณมายทำสำเร็จเนี่ยก็ถือว่าคุณมายปิดจ็อบไปได้เลยนะคะปิดจ็อบนี่คือหมายความว่าคุณจะไม่บอกเรื่องที่ฉันไม่บอกเหรอคะไม่บอกค่ะโอเคไหมล่ะโอเคค่ะถ้าปิดจ็อบก็โอเคเฮ้ยปิดจ็อบอะไรกันเหรอครับสาวๆที่ไปมาพอดีเลยคืออาทิตย์หน้าจะเป็นวันเกิดอุ๋มอิ๋มอะค่ะคุณไมค์เขาเลยเสนอตัวจะมาจัดงานวันเกิดอุ๋มอิ๋มคุณไมค์เนี่ยนะครับจะเสนอตัวจัดงานวันเกิดให้คุณอุ๋มอิ๋มค่ะฉันเสนอเองอะค่ะดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเสนอตัวช่วยคุณใหม่อีกคนนึงครับรับรองว่าคุณอุ๋มอิ๋มจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนจริงเหรอคะพี่ไตรจริงครับโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยอะนู่นนี่เกิดพรุ่งนี้ดีกว่าครับโอเคI'm not afraid to die.
และสงสารยายมายเหลือเกินที่ต้องเจอแต่มิชชั่นยากๆเช่นตอนนี้ที่เธอต้องมาช่วยให้อุ๋มอิ๋มได้ซ้ำกับพี่ไตรผู้ชายที่เธอตกหลุมรักมีอะไรจ๊ะพี่ลินเอาผลประกอบการไตรมาสนี้มาให้ท่านประธานค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะท่านประธานเห็นคลิปนี้หรือยังคะคุณแบงกับยายอ่อนอินนี่อะไรอะไรกันหรือเปล่าคะนี่มายุรินเธอยุสมชื่อจริงๆเลยนะฉันไว้ใจอ่อนอินฉันกลัวว่าอ่อนอินเนี่ยจะตามเจ้าแบงไม่ทันสงสัยเบียร์ไม่ปลื้มว่ะโดนไล่มานอนโซฟาเฮ้ยอย่าเรียกไอดีว่าเมียแต่ให้เรียกเธอว่าเพื่อนที่อุ้มท้องให้ลูกของกูGood morning ข้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาร์คล่ะพี่เอ้าไปคุยงานข้างนอกครับเอ้าไหนบอกว่าจะอยู่กันแต่พี่เอ้าเขาฝากผมซื้อกล้วยและสลัดกุ้งนะพี่นะเขาบอกว่าคนท้องเนี่ยกินแล้วดีนะใช่เดี๋ยวมันไปกินเถอะพี่แพ้กุ้งงั้นกินกล้วยก็ได้พี่พี่ไม่ชอบกินกล้วยแล้วงี้พี่ไอดีจะกินอะไรตอนเช้าครับพี่อยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำแล้วก็ลาบเลือดอ่ะเผ็ดๆเลยนะ8โมงนะพี่แพ้ท้องอยู่เดี๋ยวรีบไปซื้อให้ครับไอดีครับขอโทษนะครับคุณผู้หญิงห้องนี้เขาไม่อยู่หรอครับคุณผู้หญิงห้องนี้ย้ายออกไปแล้วค่ะเมื่อวันก่อนเห็นผู้ชายมาช่วยขนของออกไปอะค่ะคิดมาถูกด้วยคุณโอเคดีนะครับคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะอยู่ครับฉันตัดสินใจไปแล้วฮาคินแต่ถ้าเรื่องงานคุณต้องคิดให้ดีนะไอดีครับจบไปกับผมเถอะคุณจะได้ไม่ต้องลาออกอะไรกันเนี่ยผมไปทำงานแป๊บเดียวเองก็มีผู้ชายมาขอให้แม่ของลูกผมจดทะเบียนแล้วเหรอครับแล้วคุณแน่ใจเหรอครับว่าคนอย่างคุณน่ะจะดูแลเธอได้แล้วคุณแน่ใจเหรอว่าไอเดียเขาอยากให้คุณดูแลนะครับไอเดียครับถ้าคุณขาดอะไรหรือต้องการอะไรบอกผมได้เสมอนะครับโอ้ยต้องละมั่งดูแลตัวเองด้วยนะครับอู้ดูแลได้อยู่แล้วผมไม่ต้องไปส่งหรอกเนาะบายครับคุยกันหน่อยดิไอ้เรื่องจดทะเบียนของคุณถ้าผมจดให้คุณแล้วทำให้คุณไม่ต้องลาออกผมจดให้ก็ได้ไหมคุณเป็นโลนวูฟนะคุณจะมาจดทะเบียนกับฉันทำไมคุณอยู่เป็นสอดคุณตอบไปเถอะเสียเหลี่ยมเปล่าๆแล้วฉันก็ดูแลตัวเองได้ถึงฉันจะไม่ได้เป็นแอร์ฉันก็หางานอื่นทำสิคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกของคุณอย่างดีแน่ใจแน่สิคะโอเคคุณบายพี่นอนเนี่ยยังเมื่อวานเนี่ยนานแล้วนะเราสองคนเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกันเลยในเมื่อคุณไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องลาออก
ผมว่าผมเนี่ยก็อยากที่จะสวดมนต์เหมือนกันลองสวดดูนะฉันว่ามันจะช่วยให้จิตใจของคุณน่ะสงบแล้วก็ฮอร์โมนของคุณน่ะไม่พุ่งพล่านผมจะลองดูเพื่อคุณแล้วทางที่ดีฉันว่าไปสวดข้างล่างดีกว่าเพราะฉันง่วงแล้วฉันจะนอนได้ผมจะลองดูดอกไม้มาเลยเจ้7โมงเวลาเดิมเป๊ะอ่ะแล้วเหรอเออแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เขียนชื่อว่าของใครแต่ว่าปู่คุณหมายเมื่อวานส่งดอกกุหลาบให้8ดอกแต่ว่าวันนี้ส่งให้10ดอกสงสัยตังค์ไปทำงานละเจอกันเจ้แล้วไอ้แบงก์ก็ดำเนินแผนของมันต่อโดยการพาเลขาแว่นจอมแสบไปวัดเฮ้ยคนอย่างไอ้แบงค์ยอมเข้าวัดได้นี่ต้องยอมรับเลยครับว่าผมเองก็คาดไม่ถึงจริงๆมิชชั่นนี้ขอนับถือครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนอย่างคุณแบงค์เนี่ยจะเข้าวัดกับเขาเป็นด้วยนี่เธอไม่รู้เหตุผลจริงเหรอว่าทำไมฉันถึงอยากมาวัดทำไมอะคะว่าเธอนั่นแหละที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากมาวัดก็ไม่รู้สินะบางทีฉันว่าถ้าฉันเป็นคนดีขึ้นมาบ้างเนี่ยสิ่งเราอาจจะเสมอกันก็ได้คุณแบงค์รู้ใช่ไหมคะว่าไอ้คำว่าสิ่งเสมอกันเนี่ยเขาใช้กับอะไรรู้สิทำไมจะไม่รู้มาแล้วบ๊ายบายนี่เขามาทำอะไรกันนะคะถ้าอย่างเงี้ยฉันว่าเขากำลังจับโปเกมอนมั้งคะยังไงอะคุณหมายคะข้อที่1คุณหมายต้องพาพี่ตรายเนี่ยไปเตรียมงานที่ร้านข้อที่2คุณหมายต้องหาร้านที่เปิดเพลงแบบยั่วยุอารมณ์ทางเพศให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วข้อที่3คุณหมายไม่ต้องมานะคะจะได้เหลืออุ่มอิ่มกับพี่ตรายแค่2คนแล้วถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณหมายเนี่ยปิดจ็อบไปได้เลยนะคะโอเคนะคะไอ้ยายนี่มันลอกจิตว่ะเออส่งมาเป็นคลิปเลยอะเออก็ทำให้มันจบๆไปเถอะเสร็จงานนี้จะได้ปิดได้สองจ็อบทั้งจ็อบไปอาร์คแล้วก็จ็อบใหญ่อุ่มอิ่มเนี่ยโอ้ยชีวิตฉันจะได้กลับมาเป็นปกติสักทีปวดหัวเออเจ้ชงให้เขาได้กันแบบเนี้ยเจ้ไม่ถึงคุณตายมั้งหรอจะหึงทำไมคุณไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ตามันฟ้องว่าหึงตามันฟ้องว่าหวงตามันฟ้องว่ารักใช่ไหมแอนเน่อะไรของแกเนี่ยไร้สาระอ่ะแล้วไปดูทีวีไปตอนนี้ยังมายังเชื่ออยู่ลึกๆว่าคนส่งดอกไม้คือพี่ไตรแต่หมอโรคจิตอย่างมันก็ต้องหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าพี่ไตรคือคนส่งดอกไม้ให้มันจริงๆวันเกิดคุณอุ่มอิ่มแล้วค่ะคุณมีของขวัญให้เธอยังคะผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะซื้ออะไรให้คุณอุ่มอิ่มจริงๆผู้หญิงก็ชอบอยู่ไม่กี่อย่างหรอกค่ะก็พวกกระเป๋าเครื่องประดับน้ำหอมหรือว่าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกไม้เหรอครับแล้วถ้าเกิดคุณไม้เป็นคุณอุ่มอิ่มเนี่ยคุณไม้จะเลือกดอกอะไรฉันไม่ค่อยชอบดอกไม้เท่าไหร่อะค่ะอ้าวครับแต่ว่าถ้าให้เลือกนะคะก็คงเป็นดอกกุหลาบขาวนะคะสวยดีผมว่ากุหลาบสีขาวมันไม่ดูเชยไปหน่อยนะครับ
ไม่รู้นะความคิดผมผมว่าผู้หญิงสมัยนี้น่าจะอยากได้เครื่องประดับรองเท้ากระเป๋ามากกว่าอยากได้ดอกไม้นะครับคนนึงก็แอบถามเนียนๆคนนึงก็แอบตอบเนียนๆสรุปเนียนทั้งคู่ทุกๆ 7:00 น.กุหลาบขาวก็ยังคงส่งมาตรงเวลาเช่นเดิมแถมยังลดลงทีละดอกอย่างจงใจค่ะคุณหญิงดอกกุหลาบแดงแล้วก็ร้านอาหารที่ให้เตรียมไว้เซอร์ไพรส์อะค่ะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะค่ะโชคดีค่ะชัดเลยพอเสียคนรักแล้วมาทำเศร้ามาตอนหลอกเขาแล้วก็ไม่คิดเกี่ยวอะไรเนี่ยหลอกก็ส่วนหลอกรักก็ส่วนรักดิความรักมันไม่ง่ายสำเร็จรูปเหมือนขนมนี่หรอกนะพี่แค่ฉีกซองแล้วก็ปุ่มอร่อยโอ้เจ๊เม่นอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าส่งดอกไม้ลดลงวันละดอก8 7 6 5 4 3 2ได้ดอกสุดท้ายคนส่งก็จะปรากฏตัวจริงเหรอหน้าตามีความหวังขึ้นมาเชียหวังอะไรก็หวังให้เป็นคุณตายไงจ๊ะใช่ไหมเขาจะมาส่งดอกไม้ฉันทำไมก็จริงอ่ะเขาจะมาส่งดอกไม้เจ๊ทำไมไม่แน่เจ๊อาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยก็ได้สมเจ๊พรุ่งนี้เจ๊ก็รอดูแล้วกันเอาเปล่าใยมายังคงลุ้นตัวโก่งจนถึงวันสุดท้ายเลยครับว่าใครนะเป็นคนส่งดอกไม้มาให้มันกันแน่คือเมื่อกี้ดีแล้วล่ะว่าที่ว่าอยากจะขอให้วิปช่วยมองกล้องอีกนิดนึงได้นะนะแล้วก็พยายามนะฉันดูคุณทำงานได้ไหมเอาเลยเอาเลยวันนี้อยากขอฉีดก่อนเดี๋ยวฉีดต่อจากกูได้แล้วกันนะตับเดียวก็เสร็จละนึงโทษนะคะมีใครหิวไหมคะอยู่ครับหิวอยู่ครับเดี๋ยวฉันไปทำอะไรให้กินดีกว่าโอเคป๊อกกี้มาดีครับ1 2ไม่มีไรโทษทีไหวมั้ยเนี่ยพี่อะไรมั้ยมาไปต่อเฮ้ยคุณเป็นไรบ้างล่ะควันไฟควันไฟเดี๋ยวมันจัดการต่อดีกว่าแล้วก็ไปส่งน้องเขาด้วยแล้วกันนะคิดว่าบ้านพี่ไฟไหม้แล้วล่ะคุณจะเผาบ้านผมเหรอคุณคือฉันขอโทษฉันไม่รู้เตาแก๊สบ้านคุณมันแรงขนาดนี้นี่คุณแกล้งผมหรือเปล่าคุณเห็นผมถ่ายแบบสาบิกินี่อยู่คุณก็เลยรู้สึกถึงเลยอยากประชดใช่ไหมนี่คุณคิดได้ยังไงเนี่ยฉันก็แค่หิวแล้วก็ขึ้นมาทำอาหารแล้วก็จะทำให้พวกคุณทานด้วยทำไมต้องคิดแบบนี้อ่ะก็ดูดิทำจานแตกทำไฟไหม้อย่างนี้ไม่คิดได้ไงอ่ะค่ะคุณหนุ่มอิ่มคะฉันจัดการทุกอย่างตามที่คุณบอกเรียบร้อยแล้วนะคะคืนนี้คุณไม้ไม่ต้องมานะคะอ๋อติดต่อไม่ได้เลยก็ดีค่ะ ค่ะได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะก็นี่ฉันถึงบ้านแล้วด้วยค่ะงั้นเอาเป็นว่าเราสองคนก็ปิดจ็อบนะคะปิดจ็อบคุณไม้เลยค่ะส่วนจ็อบที่เหลือเนี่ยเป็นจ็อบของอุ่มอิ่มอุ่มอิ่มจะปิดจ็อบเองพี่ไตรค่ะพี่ไตรคุณมีมาแล้วครับ
พี่เตรียมของขวัญวันเกิดสุดเซอร์ไพรส์ให้กับอมอิ่มไว้แล้วนะของขวัญวันเกิดสุดพิเศษหรอคะแต่พี่มีข้อแม้อย่างนึงนะครับอมอิ่มห้ามบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดนะบอกใครไม่ได้ด้วยหรอคะไม่ใจเสียหนักมากครับตอนนี้ที่ได้ยินว่าพี่ไตรตั้งใจเตรียมเซอร์ไพรส์ให้อมอิ่มเพราะมันหมายความว่าพี่ไตรคงไม่ได้ใส่ใจเธอถึงขั้นคอยส่งดอกไม้มาให้จริงๆแถมยังต้องมาคอยช่วยป้อนอ้อยเข้าปากแรดอีกต่างหากฮัลโหลเจ้ว่าสรุปวันนี้มีใครมาส่งดอกไม้ปะตอนแม่นออกมานี่ก็ไม่เห็นนะแต่ปกติมันก็ส่งตอน 7:00 นนี่ทำไมวันนี้ไม่มีหรอฉันว่าทฤษฎีอะไรที่แกอ่านมาจากในเน็ตอ่ะที่บอกว่าดอกสุดท้ายแล้วจะปรากฏตัวมัวแล้วไม่เห็นมีเลยโอ้โหเจ้นี่ดอกไม้ดอกสุดท้ายมันต้องพิเศษที่สุดสิเจ้ไม่ต้องคิดมากนะยังไงคุณไตรเขาเอาดอกไม้มาส่งเจ้อยู่แล้วเจ้แต่งตัวสวยๆรอก็พอแค่นี้ก่อนนะไปทำงานก่อนไปเอาเดี๋ยวดีแบงค์เหรอฮัลโหลครับพี่ไตรพี่มีเรื่องให้แกช่วยหน่อยเรื่องอะไรครับพี่ทางด้านพี่ไตรตอนนี้พี่เขาก็เริ่มวางแผนเตรียมเซอร์ไพรส์เด็ดให้กับงานวันเกิดของอุ้มอิ๋มได้เลยครับพี่ไม่ต้องห่วงสบายมากโอเคก่อนจะไปช่วยพี่ไตรไอ้แบงค์ก็ตั้งใจจะเดินแผนตัวเองให้เสร็จก่อนด้วยการพายายแว่นมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้ววางทีท่าแบบใกล้ชิดใกล้ชิดประดุจคู่รักสุดหวานแหววจนเพื่อนๆของมันทุกคนต่างแซวกันว่าแบบนี้น้องแว่นต้องเป็นแฟนของมันแน่ๆแบบนี้ก็เข้าทางไอ้แบงค์เลยครับมาดูกันนะครับว่ามันจะจัดการจบแผนชั่วได้เปี้ยงปังสักแค่ไหนนี่เธอว่าเพื่อนฉันเขาเป็นยังไงกันบ้างหรอก็น่ารักดีนะคะน่ารักทุกคู่เลยอ่ะดูสิคะน่าอิจฉาจังทำไมเธออยากมีแฟนแบบนั้นบ้างหรอก็อยากนะคะคือฉันว่าเวลามีแฟนเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันเหมือนมีใครสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาค่ะว่าไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอเป็นคนนั้นได้ไหมเมื่อกี้คุณแบงค์ว่าไงนะคะฉันบอกว่าฉันขอเป็นคนนั้นได้ไหมเธอแค่นี้เธอก็เชื่อแล้วเหรออะนี่คิดว่าคนอย่างฉันจะไปชอบคนอย่างเธอหรอไงคุณหมายความว่ายังไงอะหมายความว่าถ้าเธอโกรธทนไม่ไหวก็ไปลาออกซะตอนนี้เลยป่ะอย่าบอกนะคะว่าไอ้ทั้งหมดที่คุณทำมาเนี่ยแค่ต้องการให้ฉันลาออกแค่นั้นเองเหรอก็ใช่ไงทำไมคุณแม่เป็นคนที่เลวได้ขนาดนี้วะคุณแบนเฮ้ยตบมาโอ้ยเจ็บจังเลยช่วยด้วยไหนตบครั้งนี้ทีได้ป่ะเอาไปสะสมกันที่เธอกำลังโกรธฉันอยู่เนี่ยมันไม่มีทางสะสมกันหรอกค่ะถ้าฉันตบคุณไอ้ความเจ็บที่คุณได้รับอ่ะมันไม่เท่ากับที่ฉันเสียใจตอนนี้ด้วยซ้ำอุ้ยร้องไห้ด้วยอ่ะร้องไห้ด้วยฉันจะลาออกให้แล้วฉันก็จะให้อภัยทุกอย่างที่คุณเคยทำกับฉันหลังจากเนี้ยมันไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะคะ
คดีค่ะคุณแบงค์ไอ้แบงค์มันไม่แรงไปหน่อยหรอวะจะเป็นคนตายได้ยังไงเล่าเขาอยู่กับยายอุ๋มอิ่มไงใช่คนที่คุณกำลังรออยู่หันหลังไปดูสิครับคนที่คุณรออยู่อยู่นู่นนะนี่ครับดอกกุหลาบสีขาวดอกสุดท้ายแปลว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนส่งคุณไมค์ครับเราเป็นแฟนกันนะนะครับคุณนายขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งผมเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นคนเลวได้ขนาดเนี้ยเราอ่ะบอกเธอแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับคนเร็วๆแบบนั้นคนจะหันมามองคนใกล้ตัวแบบมาต่อนี่เราเติมแก้วที่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะทำเซอร์ไพรส์ใหญ่โตให้คุณเนี่ยโอ๊ยเซอร์ไพรส์อะไรทำไมต้องทำอะไรใหญ่โตด้วยแทนที่จะรีบๆมาแล้วก็รีบๆขึ้นเตียงโอ๊ยถ้าอย่างนั้นระหว่างรอเนี่ยเราสองคนมาทำอะไรสนุกๆกันไหมฉันก็เลือกคนนะหมายถึงว่ามาร้องเพลงกันร้องเพลงไม่มีปอกล่ะฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอถึงรักที่เธอวอไปไหนอ่ะอ๋อไปเข้าห้องน้ำแล้วจะโทรหาพี่ไตให้ด้วย
โอเคค่ะพี่พอเลยไปแล้วแม่นิ่งกินไม่หมดอีกเหรอมามาเด็กบ้านไอ้คุณแบงค์อ๋อนี่อกหักมากินเหล้าย้อมใจเหรอฮะกินเยอะนะเดี๋ยวระวังร้องไห้ขี้โม่ป่องไม่รู้แหละคนคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะเมาง่ายๆเหรอฮะจะหลอกมาล่ะนี่ท้าทั่วเนาะมาดิได้ได้แน่จริงไม่มาเอาเปล่าเอาเปล่าแน่ใจเปล่าแน่ใจดิจั่วเปล่าก็มาดิเอาเอาดิเอาเร็วๆ Love you so much so much when you touch my heartสาวที่ไหนก็ไหวขอมือน้อยเท่านั้นก็คุณมาฉันไว้เป็นคนคืนนี้กันก็ได้โอ้แหมอะไรเป็นไรสิน้องบายละบายบายนี่คุณถามอะไรหน่อยเด้ว่าคุณอะแค่แกล้งให้ฉันรักคุณจริงๆเหรอหืมจริงนี่แน่ก็คุณอะจะมาแกล้งฉันทำไมอะฮะฉันแกล้งแล้วฉันมีความสุขเลยแล้วแกล้งเลยแกล้งดิแน่นแกล้งเลยแกล้งเลยแกล้งเลยแกล้งเด้แกล้งเด้ทำไมไม่แกล้งล่ะที่อย่างเงี้ยทำไมไม่แกล้งวะฮะเดี๋ยวนะเนี่ยจริงหรือแกล้งวะมันไม่ชัดอ่ะในค่ำคืนที่ฟ้าสกาวแสงดาวนั้นเป็นใจเธอบอกมาว่าแสนสุขใจยังไม่อยากให้ช้าเลยชัดป่ะชัดชัดไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่ชัดเช้าแค่ไหนก็ไหวขอมือน้อยเท่านั้นก็คุณไม่ฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกันคุณกูมอร์นิ่งฮะทานอาหารเช้าไปก่อนมานั่งเลยฉันว่าเดี๋ยวฉันจะโทรไปสั่งอาหารน่ะกินก่อนสินี่ผมทำด้วยตัวของผมเองเลยนะไม่เป็นไรเอ๊นี่ยังโกรธผมเรื่องเมื่อวานเปล่าที่ผมว่าคุณตอนทำครัวเปล่าถ้าไม่โกรธต้องทานสักหน่อยกับแซนด์วิชมาอันนี้อร่อยมากเลยนะผมยังชอบเลยฉันไม่กินแซนด์วิชมาจะหนักไปงั้นของหวานไหมคอนฟี่มีกล้วยด้วยที่คุณชอบเลยฉันไม่ชอบกินกล้วยวันก่อนคุณก็ให้ลูกน้องคุณซื้อกล้วยมาให้ฉันก็ไม่กินกุ้งอีกคุณรู้ไหมว่าฉันแพ้กุ้งอ่ะไม่รู้ไม่รู้ก็ถามไหมเดี๋ยวก่อนดิคือผมงงมากเลยข้าวแซนด์วิชคุณก็ไม่กินบานาน็อฟฟี่คุณก็ไม่กินไส้กรอกคุณก็ไม่กินคุณกินอะไรได้บ้างอ่ะคุณก็ถามสิว่าฉันกินอะไรได้บ้างคุณไม่บอกผมแล้วผมจะรู้ไหมล่ะคุณไม่ได้ถามอ่ะนี่มานี่คุณมาอยู่ที่นี่กับผมเนี่ยผมความสุขดีนะแต่เราต้องมาตกลงกันก่อนโอเคไหม
คุณทานอะไรได้ไม่ได้บ้างรวมถึงคุณอยู่ในบ้านของผมเนี่ยคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรโอเคฉันจะบอกคุณทุกอย่างเลยนะฉันแพ้กุ้งมากแล้วฉันก็เกลียดกล้วยฉันไม่กินไข่ดาวฉันไม่กินแซนด์วิชแล้วฉันก็ไม่กินไส้กรอกเรื่องบ้านพวกคุณช่วยรักษาความสะอาดกันหน่อยได้ไหมเข้าห้องน้ำก็ช่วยยกฝาชักโครกขึ้นด้วยแล้วพอใช้เสร็จก็ช่วยเช็ดนิดนึงแล้วคุณก็ช่วยบอกซาร์กระโดมให้แต่งตัวให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ใส่บ็อกเซอร์เดินไปเดินมาในสตูดิโอมันไม่ได้แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณเอกคิดว่าฉันจะถึงคุณเรื่องงานฉันไม่ใช่คนที่ทำตัวไร้สาระแบบนั้นนะฉันแค่ท้องฉันไม่ได้อยากให้คุณมองว่าฉันเป็นภาระของคุณโอเคโอเคโอเคละแล้วคุณอ่ะคุณอยากให้ฉันทำหรือว่าไม่ทำอะไรคุณก็บอกได้เลยบอกกันตรงๆได้เลยคุณรู้ไหมตั้งแต่คุณมาอยู่กับผมตั้งหลายวันผมอยากทำอะไรฉันจะรู้ได้ยังไงก็คุณไม่ได้บอกฉันนี่ผมอยากอยากอะไรก็บอกสิผมอยากคุณอาร์ตพี่หิวเหรอมาตรงไหมชัดสุดแล้วนะไม่เห็นภาพอะคุณจะทำอะไรอ่ะพอเมื่อใดก็ตามที่เราเกรงใจกันมากเกินไปจนไม่มีใครยอมพูดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองมันเท่ากับว่าเรากำลังสะสมปัญหาเข้าไปในจิตใจของแต่ละฝ่ายทีละนิดทีละนิดดังนั้นเราอาจจะต้องเกรงใจกันน้อยลงและยอมรับฟังการพูดตรงๆของอีกฝ่ายให้มากขึ้นชีวิตจะได้ฟินแบบไม่ต้องทนอึดอัดกันเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไหวข้ามือน้อยฉันถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ คืนที่ฟ้าสกาย